วัสดีค่ะพลอยธัญพรอัศววิรเดชนะคะเป็นเจ้าของโรงเรียนดนตรี BBP Music ค่ะวันนี้นะคะพลอยก็อยู่กับเปียโนไฟฟ้า New X รุ่น WK400 นะคะซึ่งก็เป็นเปียโนไฟฟ้าที่พลอยรู้สึกประทับใจมากๆหลังจากที่ได้มาลองเล่นด้วยตัวเองเลยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะพลอยก็จะมาเล่าถึงจุดเด่นที่สำคัญค่ะว่าเปียโนไฟฟ้า New X รุ่น WK400 เขามีอะไรบ้างที่น่าสนใจค่ะมาดูกันที่ภายนอกกันก่อนนะคะภายนอกของเขาเนี่ยตัวบอดี้ก็จะเป็นตัวสีดำด้านๆนะคะมีลายไม้ด้วยนะคะแล้วก็มีสแตนด์มาพร้อมเลยหน้าตาของเขาดูโมเดิร์นมีความสวยงามมากมีโครงสร้างที่แข็งแรงด้วยนะคะด้านล่างของเรานะคะก็จะมีเพดอลซึ่งครบทั้งหมด3เพดอลเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีลำโพงในตัวแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะใส่หูฟังซ้อมเช่นอยากจะซ้อมดนตรี3เนี่ยเราสามารถใส่หูฟังซ้อมได้เลยก็ไม่ต้องกลัวใครจะมาว่าเราได้เลยนะคะเปียโนของเรานะคะเดี๋ยวลองเปิดออกมาให้ดูแบบนี้ตอนแรกมันเป็นฝาปิดก่อนเพราะฉะนั้นพอเรามีฝาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าฝุ่นมันจะลงพอเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็จะเจอว่ามันมีคีย์ครบทั้งหมด88คีย์นะคะซึ่งเท่ากับใช้เปียโนมาตรฐานเลยค่ะซึ่งเจ้า New X เนี่ยเขาก็มีเสียงมาให้เราได้เลือกเล่นเยอะมากถึง128เสียงนะคะมีหลายประเภทด้วยไม่ว่าจะเป็นเปียโนมีออร์แกนมีกีตาร์มีเสียงสตริงเสียงบรัสเสียงซาวด์เอฟเฟคอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งเดี๋ยวเสียงแรกที่พลอยจะลองเล่นให้ฟังก่อนเลยนะคะก็จะเป็นเสียงแกรนเปียโนจะเป็นเบอร์00ค่ะอันนี้จะเป็น00เรียบร้อยลองฟังกันดูนะคะอย่างแรกเลยที่รู้สึกเลยคือเสียงเพราะมากมีความละมุนนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งอย่างคือทัชชิ่งของรุ่นนี้เขาดีมากเพราะว่าเขาเป็นกลไกแบบแฮมเมอร์แอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ตอบสนองต่อนิ้วของเราได้ดีมากๆเปียโนเนี่ยถ้าเกิดเสียงดีทัชชิ่งดีอย่างแรกเนี่ยคือผ่านแล้วซื้อได้เลยนะคะทีนี้มาดูในเสียงต่อมานะคะตอนนี้เราเป็นเสียง00อยู่ซึ่งเขาจะมีอีกหลายเสียงให้ได้ลองเล่นดูเดี๋ยวพลอยลองสักเล็กน้อยนะคะเสียงต่อไปเนี่ยจะเป็น Bright Piano มันก็จะมีความคมชัดมีความแข็งแรงขึ้นลองฟังดูนะคะมันก็จะมีความแข็งแรงคมชัดขึ้นนอกจากนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งเสียงที่เรียกว่าเป็น E Piano เนี่ยความรู้สึกของมันก็คือมันจะมีความอบอุ่นมีความนุ่มนวลมีความละมุนมากขึ้นเดี๋ยวลองฟังดูเสียงที่พอจะลองเล่นอันนี้นะคะเป็นเบอร์04นะคะมีความแบบฟุ้งๆหน่อยสมว่าเป็นหนุ่มๆเนี่ยเล่นจีบสาวเพลงนี้เวิร์กมากสวยงามไพเราะนะคะแล้วก็ลองอีกสักเสียงหนึ่งละกันนะคะเป็นเสียงสตริงนะคะซึ่งเสียงสตริงเนี่ยมันจะมีความยิ่งใหญ่อลังการมากๆเสียงสตริงก็คือเหมือนเสียงกับเครื่องสายนั่นเองซึ่งเป็นเหมือนว่าเราจะมีวงออร์เคสตรามาอยู่ตรงข้างหน้าเราเลยลองฟังดูนะคะอันนี้จะเป็นเลือกเป็นเบอร์50โอเค50มาแล้วนะคะลองฟังดูว่าถ้าเกิดเราลองเล่นเสียงสตริงบ้างจะให้ความรู้สึกแบบไหนแบบนึงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเสียงคร่าวๆนะคะที่วันนี้ได้มาลองเล่นให้ดูกันนะคะและเราก็มาดูในเรื่องของฟังก์ชันนะคะว่าเจ้า New X นี่ค่ะเขาสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะตอนนี้เสียงของเราอยู่ที่เบอร์50อยู่ซึ่งเมื่อล่าสุดเนี่ยพอยเล่นเป็นเสียงสตริงเอาไว้ซึ่งมันมีตัวช็อตคัทที่ดีมากๆเลยคือเราสามารถกดปุ่มตรงคำว่าซาวด์นะคะที่มีรูปเปียโนอยู่พอกดปุ๊บ2ครั้งนี่มันกลับมาเป็นเปียโนแล้วไม่ต้องเสียเวลากดไป50รอบเลยเมื่อไหร่ที่เราจะไปเสียงอะไรก็ตามถ้าเราอยากกลับมาที่เสียงเปียโนเนี่ยกดปุ่มคำว่าซาวด์ปุ๊บมาเลยนะคะทีนี้เราก็ยังมีฟังก์ชันต่างๆอีกเช่นมีเมโทรโนมนะคะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูกดคำว่า beat นั่นเองก็จะมีเสียงเมโทรโนมมาอันนี้ดีมากเลยเอาไว้ซ้อมต่างๆซ้อมแฮนด์นอนซ้อมสเกลได้ไป
สามารถเลือกความเร็วได้นะคะการมีเมโทรโนมเนี่ยคือสำคัญมากๆไม่ว่าเราจะเป็นเบกิเนอร์จะเป็นคนที่เล่นเปียโนมาสักพักนึงแล้วหรือว่าจะเป็นโปรเฟสชั่นอลทุกคนต้องซ้อมกับเมโทรโนมหมดเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราเล่นจังหวะได้คงที่มีความแข็งแรงนะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังสามารถทำทรานสโพได้คือการเปลี่ยนคีย์นั่นเองวิธีการง่ายมากเลยเช่นตอนนี้พออยู่ที่คีย์ C อยู่เราไปกดปุ่มที่คำว่าฟังก์ชัน1ครั้งนะคะจากนั้นเราก็มากดคำว่า transpose กดบวกไป1ครั้งทีนี้มันขึ้นอยู่เลข1ถ้าเราอยากให้บวกไปเยอะๆเลยชึบๆๆอันนี้ค่อยบวกไปที่6แล้วเรากดฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งสังเกตว่ามันเปลี่ยนคีย์ไปแล้วซึ่งถ้าเราอยากทำให้มันกลับมาที่เดิมกดฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กดที่ลบจนกระทั่งเรามาเจอเลข0แล้วก็กดฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งกลับมาแล้วง่ายมากเลยนะคะซึ่งเราสามารถทำทรานสโพสได้ถึงบวกลบ12เซมิโทนหรือว่าครึ่งเสียงนั่นเองนะคะค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูวิธีการทำสปลิตไวซ์นะคะนั่นคือการที่เราจะแบ่งเป็นโน้ตเป็น2ส่วนนะคะให้ฝั่งนึงมีเสียงเครื่องอะไรก็ได้โดยที่อีกฝั่งนึงก็มีเสียงเครื่องอะไรก็ได้เช่นเดียวกันตอนนี้นะคะพอยังไม่ได้เปิดสปลิตเอาไว้เลยเสียงทุกอย่างเหมือนกันหมดจากนั้นนะคะเมื่อเราอยากสปลิตเมื่อไหร่เราไปกดปุ่มฟังก์ชัน1ครั้งชึบจากนั้นนะคะเราก็มากดคำว่าออนมันจะขึ้นคำว่าออนแล้วแล้วเราก็กดฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งโอเคเรียบร้อยรอให้ตัวเลขมันกลับมาเป็น00ก่อนโอเคตอนนี้มันสเปซเรียบร้อยแล้วจากนั้นถ้าเราอยากจะให้ข้างบนเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นเสียงอื่นๆนะคะเราก็ไปกดเลือกเลยว่าเช่นพออยากให้ข้างบนเป็นอีเปียโนข้างล่างเป็นเปียโนปกติทีนี้ข้างบนเราเป็นอีเปียโนบ้างนี่เหมือนมี2เครื่องผสมกันอยู่นะคะแล้วเราก็สามารถลองเล่นพร้อมกันได้เช่นนี่คือฟังก์ชันของการทำสปลิตไวซ์นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถทำดูโอไวซ์ได้ด้วยนะคะคือการผสมเสียงนั่นเองเช่นเราอยากจะให้มีเปียโนกับสตริงมาผสมกันเดี๋ยวลองดูนะคะวิธีการคือง่ายมากไปกดปุ่มฟังก์ชัน1ครั้งตามด้วยนะคะมาตรงที่ดูโอไวซ์กดออนโอเคมันขึ้นว่าออนเรียบร้อยละแล้วก็กดฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะคะเปียโนของพลอยนะคะก็จะมีทั้งเปียโนแล้วก็สตริงผสมกันอยู่ลองฟังดูนะคะพร้อมกันแล้วเล่นเพลงได้เลยเป็นการที่เราจะทำให้ผสมเสียงเข้าด้วยกันนั่นเองนะคะค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าเจ้า New X WK 400เขาสามารถทำเอฟเฟคอะไรได้บ้างนะคะมาดูในเรื่องของ Reverb กันก่อนเลยการทำ Reverb เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เพลงของเรามันมีความก้องกังวานมากขึ้นเหมือนกับที่เราเล่นอยู่ในฮอลล์คอนเสิร์ตนั่นเองนะคะวิธีการกดปุ่ม Reverb นะคะง่ายมากตอนนี้พอยังไม่ได้เปิดเลยห่างเสียงเป็นแบบนี้อยู่เมื่อเราอยากเพิ่ม reverb เข้ามากดฟังก์ชัน1ครั้งตามด้วยกดออนนะคะที่คำว่า reverb แล้วก็กดฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งกลับมากดอีกครั้งหนึ่งสังเกตไหมคะว่าเสียงมันจะมีความก้องกังวานมากขึ้นมีความก้องมากขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเราจะปิดนะคะไปกดฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งตามด้วยกด off นั่นเองแล้วก็กดฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งหายไปแล้วนะคะนอกจากนี้เราก็ทำคอรัสได้ด้วยวิธีการง่ายมากเหมือนกันกดฟังก์ชัน1ครั้งตามด้วยกดออนนะคะปึ๊บแล้วก็ฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งลองเล่นดูมันจะมีความรู้สึกเหมือนมีเสียงประสานเพิ่มเข้ามาวิธีการปิดง่ายมากกดฟังก์ชัน1ครั้งตามด้วยกด off เรียบร้อยค่ะค่ะทีนี้นะคะในเรื่องของการที่เราจะอัดเพลงเนี่ยเจ้า New X รุ่นนี้นะคะเขาสามารถทำ
อัดเพลงได้เหมือนกันวิธีการนะคะของเขาง่ายมากคือเราแค่ไปกดตรง recording ของเขานะคะเราเล่นเพลงเสร็จปุ๊บเราก็กด playback กลับมาฟังเสียงที่ตัวเองเล่นได้หรือถ้าเราอยากจะอัดกับคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะว่ารุ่นนี้เขามีพอร์ตด้านหลังสามารถต่อ line in line out เข้ากับคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ยังสามารถใช้ตัวเปียโนไฟฟ้าเนี่ยให้มันเป็น MIDI controller ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าฟังก์ชันครบครันมากๆเลยค่ะค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวพลอยก็จะมาลองเสียงของเจ้า Nu X ให้ฟังนะคะว่าเขามีเสียงที่เพราะขนาดไหนวันนี้มีทั้งหมด2เพลงเลยลองไปฟังกันเลยค่ะโดยสรุปเลยนะคะเปียโนไฟฟ้า Nu X รุ่น WK 400นะคะเขาก็มีฟังก์ชันมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนมากๆเรียกได้ว่ามีความคุ้มค่าเกินกว่าราคามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่กำลังมองหาเปียโนไฟฟ้าคุณภาพดีและราคาย่อมเยานะคะพลอยขอแนะนำเลยค่ะเปียโนไฟฟ้า Nu X รุ่น WK 400ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากเข้ามาทดลองเล่นนะคะสามารถเข้ามาได้เลยค่ะที่ Music Entrance นะคะอยู่ตรงเพชรเกษม 31/3 นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ